ตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วจะแปลงไฟล์ยังไงดีเนี่ยให้มันชัดแล้วก็เหมาะกับการลงทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยแอป KineMaster จะแปลงยังไงดีเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับพี่น้องท่านไหนครับสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือว่าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามช่องของผมได้เลยครับจะมีวิดีโอสอนเป็นประจำแทบจะทุกวันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอให้มันชัดนะแล้วก็เหมาะกับการลงทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นั่นเองครับนะเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยระบบ Android ก่อนนะครับเพราะว่าทั้ง Android กับ iOS เนี่ยนะมันต่างกันนิดนึงตรงปุ่มที่กดนะครับผมนะผมขอเริ่มจาก Android ก่อนนะสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยครับโอ้ทำการตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เด็กชายสมชายและเด็กหญิงสมหญิงเป็นเพื่อนรักกันมานานอยู่มาวันนึงนายเสกสรรก็เข้ามาตกหลุมรักนางสมหญิงซะงั้นน่ะเรียบร้อยนะครับผมอันนี้สมมติว่าผมทำเสร็จแล้วนะครับให้ดูสนุกสนุกครับนะวิธีการแปลงไฟล์ก็คือว่านี่ครับนะถ้าเราต้องการที่จะเอาลายน้ำออกนะครับผมเห็นไหมครับนะนี่มีลายน้ำอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอโฟนหรือว่าใน Android จะมีลายน้ำอยู่ให้เราจิ้มลงไปเลยครับปึ๋งนะถ้าเราต้องการเอาลายน้ำออกวิธีการนะครับผมนะให้เอาให้เราเนี่ยไปเอายางลบมาลบไม่ใช่นะครับผมนะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยครับเราต้องสมัครสมาชิกนะซึ่งเราสามารถสมัครเป็นรายเดือนก็ได้นี่เห็นไหมครับรายเดือนก็ได้หรือเป็นรายปีก็ได้นะครับผมรายเดือนถ้าเป็น Android เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ159ถ้าเป็น iPhone จะอยู่ที่179หรือถ้าเป็นรายปีเนี่ยก็จะประหยัดไป 33% นะครับผมจะเหลือประมาณนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละประมาณ100บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนใช้บ่อยๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะครับนะข้อดีของการสมัครสมาชิกก็คือจะไม่มีลายน้ำนะแล้วก็สามารถใช้แอสเซทต่างๆยกตัวอย่างเช่นสติ๊กเกอร์ใช้อะไรที่เขาเตรียมไว้ให้ในร้านค้าของเนี่ยครับผมนะใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีเพลงมีพงมีเพลงให้ด้วยอันนี้นะครับผมนะถ้าใครสนใจก็คือกดสั่งซื้อปุ๊บนะครับแล้วก็ตั้งค่าบัตรเครดิตในมือถือของเรานะมันก็จะไปตัดผ่านบัตรเครดิตทันทีเลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นั่นเองครับผมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับผมสมมติว่าผมยังไม่เอาอะไรน้ำออกครับนี่ครับวิธีการสำหรับ Android นะครับก็คือกดที่ตรงนี้เดี๋ยวขอ Android ก่อนนะครับกดที่ตรงนี้ครับปึ๋งนะเสร็จแล้วนะครับทางเจ้าตัวแอปจะถามว่าเนี่ยคุณจะแปลงไฟล์ใช่มั้ยนะอันนี้ครับผมก็ตั้งค่านี้เลยครับที่720นะครับผมนะเนื่องจากว่าไอ้โทรศัพท์ของผมเนี่ยครับความละเอียดสูงสุดมันได้แค่ HD หรือ High Definition แบบธรรมดาที่720นะถ้ามือถือของท่านไหนเนี่ยรองรับที่มันสูงกว่าเป็น Full HD ที่1920x1080ก็เลือกอันนั้นได้เลยครับนะอันนี้เลือกได้เลยอันนี้สูงสุดผมได้แค่นี้ผมก็เลือกอันนี้นะครับตัวนี้เป็น25พาวถูกต้องแล้วครับระบบของประเทศไทยครับผมนะ25ภาพต่อ1วินาทีนะแล้วตรงนี้ครับสำคัญนะครับผมนะให้เลือกเป็น High ด้วยนะเพราะว่าภาพมันจะได้คมชัดภาพมันจะไม่แตกนั่นเองครับกด Export เลยตุ้มแล้วก็เช่นเดิมครับเขาก็จะมาถามครับว่าคุณพี่พร้อมจะจ่ายเงินหรือยังเนี่ยนะถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็กดไม้ละขอบคุณปั๊บเลยเรียบร้อยแล้วครับผมนะ Export ออกมาแล้วนะครับผมนะเมื่อ Export ออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไฟล์นี้นะครับไปอัพโหลดขึ้น Facebook หรือ YouTube ได้ทันทีครับผมนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้คือผมเปิดเจ้าตัวมือถือในคอมครับผมนะจะได้ทุกคนจะได้เห็นนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนครับอันนี้มือถือก็เลือกไปที่ Oppo ครับของผมเป็น Oppo นะครับนะเสร็จแล้วนี่ที่เก็บข้อมูลภายในนะอ๋ออันนี้ครับปึ๊บแป๊บนึงครับผมนะอ๋อไม่ได้มันเข้าไม่ได้ครับผมลองดูซิเข้าได้ไหมเข้าได้แล้วครับผมโอเคนะ
แล้วมันเนี่ยครับก็อยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ที่ผมบอกครับที่ชื่อว่า Kine Master นั่นเองนี่เห็นไหมครับ Kine Master ครับปึ๊บนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Export ตรงนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับ Export ออกมาแล้วครับคือไฟล์นี้นั่นเองครับเดี๋ยวลองคลิกดูดีกว่านะปึ๊บใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ครับผมนะเลือกผิดไฟล์ซะงั้นนะครับปึ๊บดูซิมันอยู่ไฟล์ไหนนะครับน่าจะเป็นไฟล์นี้ครับนี่แหละปึ๊บดูซิใช่หรือเปล่าครับเด็กชายสมชายและเด็กหญิงสมหญิงเป็นเพื่อนรักกันมานานแต่อยู่มาวันหนึ่งเรียบร้อยครับใช่นะครับผมเห็นไหมครับนะมันอยู่ในนี้นั่นเองเผื่อว่าใครหาไม่เจอครับนะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Kine Master นะครับผมนี่ครับวิธีการแปลงไฟล์ด้วยระบบ Android เดี๋ยวเราไปดูการแปลงไฟล์ในระบบ iOS กันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูของระบบ iOS หรือ iPhone กันบ้างดีกว่านะครับผมนะกดที่ตรงนี้เลยครับสร้างใหม่เลยดีกว่าครับผมกดบวกลงไปปึ๊บแล้วก็กดมีเดียครับผมเห็นไหมครับทางด้านนี้ครับจะมีวิดีโอกับโฟโต้ครับผมนะให้เราเลือกใช้ได้เลยครับนะว่าเราจะเอาไฟล์วิดีโอหรือโฟโต้เข้ามาในเจ้าตัวแอปของเราครับผมนะสมมุติว่าผมขอเลือกไฟล์ตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับผมนะเอาไฟล์ตัวอย่างอะไรดีเอ่ยนะปึ๊บ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 เอาไฟล์ตัวอย่างของผมดีกว่าครับอันนี้นะครับผมนะก็คือเป็นไฟล์เจ้าเฉากล้วยน้อยครับผมนี่เห็นไหมครับเลือกมาแล้วนะครับผมกดติ๊กถูกเหมือนเดิมเลยเรามาดูกันครับวิธีการแปลงไฟล์สำหรับ iPhone นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเตรียมไฟล์ก่อนนะครับโอเคบึ้มวิธีการครับจาก Android นะครับจะจิ้มที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า iPhone เนี่ยจะจิ้มที่ตรงนี้นะครับกดไปตรงนี้เลยครับมุมบนขวาปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับความคมชัดสูงสุดอยู่ที่ 1080p นะถูกต้องแล้วอันนี้ก็คือ30ตามค่าเขาไปเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยครับ iPhone เนี่ยนะเขาถ่ายมาที่30เฟรมเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ตามเขาไปเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฮคุณภาพครับเหมือนเดิมแล้วกด Export ได้เลยตุ้มนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมบอกครับนะถ้าเป็น iPhone จะอยู่ที่179บาทต่อเดือนถ้าต่อปีก็คือ 1,400 บาทนะครับผมนะซึ่งก็จะไม่มีลายน้ำก็จะได้เจ้าตัวองค์ประกอบต่างๆเช่นสติ๊กเกอร์ฟรีอะไรฟรีครับผมนะเห็นไหมครับมีมิวสิกฟรีให้ด้วยแอสเซทฟรีครับผมสำหรับการลงทะเบียนนะครับผมนะถ้าเรายังไม่ต้องการก็กด no thank you ไปก่อนเลยนะครับจ่ายผ่านบัตรเช็ดเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้เสร็จแล้วครับ export เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่า iPhone จะมีอีกนิดนึงครับผมนะที่เราจะต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวเราหาไฟล์ไม่เจอก็คือจิ้มที่ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้นะครับจิ้ม1ครั้งปักลงไปนะเราต้องทำการเซฟลงคาเมร่าโลด้วยครับต้องกดที่ตรงนี้ครับเซฟวิดีโอปึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วครับนะไฟล์ของเราเนี่ยครับก็มาอยู่ในเจ้าตัวคาเมร่าโลใน iPhone แล้วครับถ้าพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปแล้วเนี่ยครับนะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามวิคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับนะแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บนะครับเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยครับติ๊งติ๊งนะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปที่อีเมลของทุกท่านนั่นเองครับผมนะไว้เจอกันในโอกาสในคลิปต่อไปครับผมนะผมจะไปสอนแอปตัดต่อตัวอื่นบ้างดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ด3 2 1 action ตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแปลงไฟล์วิดีโอยังไงเนี่ยให้มันชัดแล้วก็เหมาะกับการลงทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับ